เห็นรูปในหลวงติดอยู่ข้างฝาบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับเราก็คุ้นกับพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเราเดินไปที่บ้านเราเนี่ยเดินไปตรงไหนเราก็จะมีรูปในหลวงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยเนี่ยเราก็จะมีเยอะแล้วก็พระราชดำรัสที่ท่านตัดให้กับพวกเราทุกวันที่4ธันวาคมของแต่ละปีหรือว่าในเนื่องในโอกาสต่างๆเนี่ยเราก็ฟังนะคะทีแรกเนี่ยเราก็ฟังแล้วก็ผ่านไปบ้างแต่หลังจากที่เรามีประสบการณ์เราได้มาทำงานร่วมกับชุมชนตรงนี้เนี่ยทำให้พี่รู้ว่าเอ้ยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาทำแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเองครอบครัวเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะแล้วก็ในเรื่องของวัตถุก็เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของการปลูกพืชผักอะในชีวิตประจำวันนะเมื่อก่อนนี้พี่ก็คิดว่าไอ้กระพงกระเพราเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องปลูกแต่เดี๋ยวนี้พี่ว่าปลูกได้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วเวลาเราออกไปซื้อกระเพราที5บาทเนี่ยไม่ต้องซื้อละเราเก็บหลังบ้านเราบางทีก็ปลูกในกระถางตรงนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้รู้จักนำแนวคำสอนของพ่อตรงนี้มาปฏิบัติในส่วนของพี่ซึ่งทำงานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนซะเป็นส่วนใหญ่จะต้องมีการปะทะสังสรรค์กับคนมากนะคะทีนี้ในส่วนของการทำงานเนี่ยคนของพี่เองพูดถึงคนของพี่ที่จะต้องลงไปในพื้นที่ข้างล่างเนี่ยตัวพี่เองก็ต้องมีหลักในการบริหารคนก่อนคนในหน่วยงานของพี่ก่อนว่าหลักในการบริหารงานคนของพี่เองเนี่ยเพื่อที่จะให้งานประสบผลสำเร็จเวลาลงไปข้างล่างเนี่ยเขาจะได้ไปพูดคุยกับคนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการทำงานกับคนเนี่ยคนเนี่ยต่างจิตต่างใจเพราะฉะนั้นในส่วนของการพูดคุยบางทีก็ถูกใจคนนู้นคนนี้อาจจะผิดใจคนนู้นคนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกพี่ชาวพัฒนาชุมชนน้อมนำปรัชญาตรงนี้มาเป็นแนวทางในการทำงานเพราะส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานของพัฒนาชุมชนเนี่ยในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งสำคัญทีนี้ตัวพี่เองในตัวของพี่เองเนี่ยพี่ก็ได้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้มาใช้ในการบริหารคนของพี่เองนะคะ เขาบอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในเป็นในเรื่องของ3ห่วง2เงื่อนไขนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันความรู้แล้วก็มีในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมห้อยไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของการทำงานการบริหารจัดการคนในสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยของพี่เองในเรื่องของคนก่อนความพอประมาณก่อนพี่ก็ต้องดูแล้วว่าคนของพี่แต่ละคนใครมีความรู้ความสามารถเหมาะกับงานตรงไหนพี่ก็จะเลือกคนของพี่ให้ทำงานในเรื่องนั้นเพราะว่างานของพัฒนาชุมชนเนี่ยทำหลากหลายทำหลายเรื่องมากการที่จะให้เขาลงไปทำงานในพื้นที่ถ้าเป็นงานที่ไม่ตรงกับความรู้สึกของเขาเนี่ยการทำงานก็จะไม่ประสบผลสำเร็จบางคนอาจจะมองว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำได้แต่เกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินการลดรายจ่ายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการคนในชุมชนในหน่วยงานแล้วก็ในครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความพอประมาณเกี่ยวกับตัวคนเนี่ยบอกแล้วว่าพี่ก็จะดูถึงว่าใครมีความสามารถในเรื่องอะไรพี่ก็จะจัดคนให้เหมาะกับงานนะคะทีนี้ในส่วนของความมีเหตุผลการทำงานที่จะให้ประสบผลสำเร็จทุกหน่วยงานต้องมีเป้าหมายในการทำงานเป้าหมายที่พี่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะต้องเดินทางสายกลางตรงนี้มาเป็นหลักในการทำงานเป้าหมายเนี่ยพี่จะดูถึงความสามารถของคนในหน่วยงานไม่ได้ตั้งเป้าที่มันเหมือนเวอร์จนเกินไปที่ทำให้คนในหน่วยงานอึดอัดไม่สามารถที่จะทำได้เราจะต้องตั้งในลักษณะที่ว่าเขาสามารถทำได้ด้วยไม่ใช่ว่าตั้งเอาไว้แล้วก็ทำไม่ได้สักทีไม่บรรลุสักทีนะคะในเรื่องของภูมิคุ้มกันคนในหน่วยงานของพี่เนี่ยพี่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ เราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นคนของพี่เนี่ยพี่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำงานของพวกพี่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ซะมาก
เราจะต้องไปช่วยการสร้างสรรค์ให้ชุมชนเนี่ยมีการพัฒนานะคะแล้วก็ให้คนในชุมชนเนี่ยมีรายได้นะคะแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมกับคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยพระราชทานให้กับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะว่าพัฒนาคือสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นพัฒนาคือสร้างสรรค์เนี่ยคำเนี้ยเป็นคำที่จะอยู่ในหัวใจของเหล่าพัฒนาชุมชนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยไปทำงานในชุมชนได้อย่างอะไรล่ะมีสติเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาพึ่งพาตนเองได้ไม่ใช่ทำงานสเปะสปะจริงๆแล้วการทำงานพัฒนาคือสร้างสรรค์เนี่ยไปสร้างสรรค์ให้คนในชุมชนเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจริงแล้วในเรื่องของการเศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะที่ท่านจากไปเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้เนาะแต่ละคนตัวพี่เองเนี่ยอยากจะบอกว่าเอ้ยเวลาดูทีวีตอนเช้าๆเนี่ยก็น้ำตาร่วงทุกวันแต่ว่าอยากจะบอกว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยนะงานที่เราจะต้องเดินต่อเนี่ยสิ่งที่ท่านมอบไว้ให้เราต้องเดินต่อให้ได้ท่านบอกว่าขอให้คนไทยทุกคนรักกันเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องทำให้ได้ด้วยไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาเราจะต้องมีเหตุผลต้องรู้จักพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะสานต่อสิ่งที่พ่อเขาอยากได้เราก็ต้องทำให้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน